ได้เสด็จเปิดอาคารที่ศูนย์ปัญญาอ่อนนะครับปรากฏว่า180แท่งไม่สามารถทำได้เลยครับทำอยู่ก็ต้องติดที่เสนอโครงการทำได้ครับอนุมัติ20โครงการงบประมาณกลายไปทั้งจังหวัดนะครับทั้งเสียงเพื่อนไม่รักดำเนินไปแล้วเสร็จนะครับเรื่องที่เป็นครับนักเรียนเด็กให้มาดำเนินการปลูกผักยกแคร่นะครับนะครับกับหน่วยที่ต้องการการแจ้งมานะครับคือเป็นเงินกู้นะเงินกู้นะเงินนี้นะครับเงินกู้นอกเหนือจากงบประมาณตามแผนเนี่ยมักจะมาบ่อยนะครับนะครับจำนวน200กว่าคนนะครับมาทั่วภาคใต้นะครับท่านไม่เคยไปโอ้อวดจะมีนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการส่งเข้าประกวดรับท่านเที่ยวเพราะว่าการประกวดยังไม่เคยผ่านนะครับแต่ว่าไม่ใช่ท่านอยากรับท่านหรือว่าเรื่องที่จะต้องไปเตรียมการนะครับท่านพัฒนาบุคลากรโดยบุคลากรท่านเกี่ยวที่วัดเนี่ยว่าเราจะต้องมันต้องทำเป็นเน้นฝากที่จะต้องไปให้ถูกถ้าจะเป็นต้องทำฝากกันกันกันต่อกันไปเป็นยังไงวะกันได้ไหมก็ไม่มีก็ไม่มี